ฮะแล้วก็สีสันบางส่วนนะทีนี้อันนี้ก็พรรคส้มนะอันนี้สสกทมด้วยนะคือจะอภิปรายหรือทำคอนเทนต์ท่านผู้ชมลองดูคลิปนี้เอาละครับสุดท้ายนี้นะครับเอาอยากให้ท่านเนี่ยเวลาคิดก็ประมาณเนี่ยขอให้ท่านคิด3คอ3คอควายก็คือ1คิดให้มันรอบด้าน2มันต้องครบก็คือครบทุกคนและมันต้องคุ้มเพราะมันคือภาษีประชาชนและต้องจบด้วยอันนี้ครับไม่จบไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้กำลังเทรนมาแรงก็คือเรื่องของกลอนโอ้ยไปฝึกเลยนะครับไปฝึกเขียนกลอนมาเลยขอส่งกลอนแบบนี้ครับส่งคนไปอบโอนงบไปให้หมุนเวียนกันไปแล้วประชาชนจะได้อะไรกันประมาณนี้ครับ respect ครับขอบคุณครับตกลงมึงเป็นส.ส.หรือมึงจะมาทำคอนเทนต์ในสภาวะกูเห็นแล้วกูรู้สึกขยักขยแยงมากเลยนะคนโลกโซเชียลเนี่ยทนไม่ไหวไงเชื่อว่าหลายคนมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยทนไม่ไหวเป็นสสแล้วมึงจะมาทำคอนเทนต์ในสภาวะโอ้เล่นใหญ่มากเนี่ยพี่คนนี้ก็ทนไม่ไหวเลยเอาคลิปมาเลยแล้วก็เนี่ยนะแล้วถ้าเรากลับไปดูภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นะตอนที่ไปนะคืออยากใช้ท่านเนี่ยเวลาคิดก็คนที่เลือกมาในภูมิใจจริงหรือเปล่าอ่ะผมถามจริงนะภูมิใจไหมพอเห็นการทำหน้าที่แบบเนี้ยนั่นน่ะสิหรือแบบนี้คือไอดอลเลยนี่คือตัวแทนฉันเลยและต้องจบด้วยหรือว่าเออไม่น่าเลือกเลยคืนไม่เข้าคายไม่ออกเลือกเพราะว่าพิธาแต่พ่วงได้แบบนี้มาอย่างนี้เหรอภาพที่สร้างมาแต่ว่าดูท่านภูมิใจนะท่านผู้แทนท่านอภิปรายในสภาแล้วก็ถ่ายทอดไปหมดเลยนะพยายามทำตัวให้เป็นสีสันอยู่นะแล้วชอบจบอย่างเงี้ยทุกครั้งปีที่แล้วก็อย่างนี้Respect ถ้าคิดว่าดีก็ทำต่อไปอาจารย์ปีบุตรว่าไงอาจารย์ปีบุตรไปไหนแล้ว แล้วก็พรรคส้มเนี่ยที่ยังเป็นประเด็นไวรัลในโลกโซเชียลนะก็คือการอภิปรายที่เนื้อหาเนี่ยหนึ่งผิดไปเลยนะผิดข้อมูลไปและสองอ่านผิดอ่านถูกนะสะท้อนถึงการไม่เตรียมตัวไม่ตั้งใจหรือเปล่านะแล้วก็สามการเน้นลีลามากกว่าเนื้อหาเหมือนสร้างคอนเทนต์แล้วทั้งหมดเนี่ยในบทบาทของสสกินเงินเดือนกินภาษีแล้วได้สสแบบนี้มาทำงานในโลกโซเชียลมีอีกคลิปหนึ่งฮะที่เขาทำล้อจริงๆเนี่ยก็คือภาพจอเล็กๆตอนที่สสอภิปรายนั่นแหละจำได้ไหมที่สสพักส้มอ่านตัวเลขผิดๆถูกๆที่ล่าสุดนั่นแหละเนี่ยคุณพี่ล่ามภาษามือฮะพอขยายมาดูเต็มๆแล้วเนี่ยโอ้โหน่าสงสารจริงๆจริงเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะ 8,000 เงินทั้งสิ้น 14,000 64,500 บาทปีที่แล้วตั้งข้อผูกพันไว้ที่ 2,900,000928,100 บาทปีนี้ท่านตั้งขอมาเต็มวงเงินเลยกว่า 11,000 11,700,000 เดี๋ยวนะขออนุญาตครับขอโทษนะครับกว่า 10,000 กว่าล้านบาททั้งสิ้นนะครับเงินทั้งสิ้นนี่เมื่อวานน้องยังทักอยู่เลยนะว่าสงสารล่ามภาษามือนะคะเมื่อกี้ที่เห็นนิ่งไปนี่ภาพไม่ได้ค้างนะไม่ได้ค้างพี่ล่ามภาษามือแกก็ชะงักเหมือนกันจ็อตฟิลจ็อตฟิลจริงๆนะคะแล้วในโลกโซเชียลเขาทำแบนเนอร์นี้ฮะค่ะนะก็คือคนก่อนหน้านี้สสแก้วตาอ่นะแล้วก็ล่าสุดคนล่าสุดนะแต่มาแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันค่ะตอนนั้นที่คุณแก้วตาพูดผิดล่ามภาษามือเป็นพี่ผู้ชายเออสีหน้าออกมากกว่านี้อีกนะขอสไลด์ค่ะขอสไลด์ทำไมไม่ขอสไลด์ล่ะง่ายกว่าทำไมไม่ขอสไลด์นี่ไงตอนที่คุณแก้วตานะฮะตอนนั้นค้างนานมากช็อตฟิลหลายรอบมากค่ะแล้วแบนเนอร์เมื่อสักครู่เนี่ยวิธีอ่านนะเอาเนี่ยนำง่ายๆนะค่ะดูจากตัวเลขทางขวามาทางซ้ายขวานับมา3แล้วใส่ลูกน้ำไปอันนึงใส่ลูกน้ำไปอันนึงจากศูนย์อ่ะใช่ไหมมันจะจัดระเบียบง่ายขึ้นตัวบนนี่ก็จะเป็น768ล้านค่ะ 601,800 ข้างล่างก็เหมือนกันค่ะท่านสสดูตัวเลขขวาก่อนนับมา3อันใส่ลูกน้ำให้มันนับมาอีก3ใส่ลูกน้ำมันจะอ่านง่ายขึ้นก็จะเป็น11ล้าน 700,000 จบไม่มี 10,000 ไม่ต้องไป
หนึ่งหมื่นหลักหมื่นแล้วมาหลักแสนนี่งงเลยจะได้ไม่ต้องไปขอสไลด์ค่ะนะในแฟนเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรนะได้มีการโพสต์อยากจับสสพรรคส้มมาสอบคณิตศาสตร์ป.6 ใหม่กันทุกคนเลยนะใครเห็นด้วยกดขำค่ะค่ะนะอันนี้แฟนเพจพรรคส้มโกหกอะไรนะแล้วก็อีกแบนเนอร์นึงฮะชาวบ้านต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฝ่ายค้านในการอภิปรายว่าโกหกหรือไม่แฮชแท็กนะกาพรรคส้มประเทศไทยไม่เหมือนเดิมกลายเป็นภาระของชาวบ้านต้องไปตามตรวจสอบเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าวะใช่ไหมแล้วก็พรรคส้มโกหกอะไรช่วงนี้เขาตามแฉเรื่องนี้ที่มีสสพรรคส้มเขาไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนสวนกุหลาบนนท์และทางโรงเรียนเนี่ยออกมาชี้แจงนะว่าคือไม่ได้มีแบบนั้นนะมีสสเข้ามาไม่กี่คนนะแล้วก็เป็นกิจกรรมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเขาไปในพื้นที่โรงเรียนแล้วค่ะนะเขาแฉเพิ่มนะแอดมินเพจพรรคส้มโกหกอะไรบอกว่าเข้าไปที่สวนกุหลาบนนท์เนี่ยเข้าไป5คนเกี่ยวข้องนี่แค่2คนนะกับเรื่องกรรมธิการปปช.กิจกรรมนั่นน่ะแล้วมันไม่เกี่ยวกับการเมืองแน่นะท่านผอ.นะแล้วก็นำเสนอภาพนี้ฮะค่ะนะมีสสนนทบุรีอ้าวสสในพื้นที่สามสี่คนนะห้าคนนะเข้าไปแล้วจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานกรรมธิการปปช.เนี่ยนะแค่2คนค่ะแต่อีก2เนี่ยไม่เกี่ยวกับงานกรรมธิการแต่เข้าไปเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะเข้าไปหาเสียงแล้วในคอมเมนต์ฮะแอดมินก็ลงรายละเอียดนะอย่างเช่นพี่เท้งเนี่ยไม่เกี่ยวแต่มีรูปอยู่ตรงกลางเลยไม่เกี่ยวกับกรรมการทุจริตด้วยค่ะเนี่ยเหมือนกับเข้าไปทำอีเวนต์หาเสียงอะนะเพื่อสร้างภาพว่าเราตรวจสอบทุจริตนะค่ะนะเนี่ยแล้วก็ในรายชื่อกรรมการปราบทุจริตนะเขาก็ลงหลักฐานด้วยว่ามีเท่านี้แล้วสสที่ไปเนี่ยบางส่วนไม่ได้อยู่ในนี้เลยส่วนบางคนที่เข้าไปฮะนะพรรคส้มโกหกอะไรแอดมินเขาก็ลงรายละเอียดค่ะนะอย่างเช่นคนนี้นะเคยมีประเด็นคนนี้ก็เคยมีประเด็นข่าวเรื่องเอาเงินผู้ช่วยสสกลับมาซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปจ้างคนเพิ่มก็ต้องเอากลับมาจากเงินตรงนั้นนะอันนั้นคือคำอธิบายของเขาค่ะนะแล้วก็อีกคนนึงมีประเด็นเรื่องตั๋วปารีสนะประชาไทยแฉนะทนายไว้ขอตั๋วเครื่องบินจากผู้ลี้ภัยปัจจุบันเป็นสสก้าวไกลคือคนนี้แหละครับอ๋อที่มีประเด็นอยู่ช่วงนึงที่มีเรเน่ใช้สัมภาษณ์ประชาไทยค่ะเนี่ยบอกว่าหนูต้องซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขาเพื่อให้เขาเอาหมายจับมาให้หนูบอกว่าหนูไม่มีเงินสุดท้ายทนายไว้เนี่ยก็ออกมาชี้แจงทีหลังนะออกมาชี้แจงว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าใจผิดอะไรกันเห็นไหมอันนี้คือคนที่ไปที่สวนกุหลาบนนท์ด้วยฮะค่ะแล้วอย่างล่าสุดทีนี้มีรายละเอียดเพิ่มอีกเพราะพยายามจะอ้างว่าไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะไม่เกี่ยวกับเรื่องพรรคนะเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรบอกว่าค่ะเนี่ยทุกคนครับผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบนนท์บอกว่ากิจกรรมเนี่ยไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับการเมืองส.ส.พรรคส้มบรรยายว่าอะไรที่เขียนโพสต์อิทเนี่ยคืออะไรครับพูดความจริงกันดีกว่าผู้ปกครองเนี่ยเรื่องนี้เขาร้องเรียนมาเขากลัวลูกเขาเหมือนหยกนะเหมือนตะวันถูกล้างสมองเขากลัวเป็นแบบนั้นโพสต์อิทเช่นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มาจากประชาชนไอ้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองจริงเหรอค่ะใช่ไหมแล้วไปดูบางส่วนของสไลด์ทีนี้ฮะแอดมินก็ลงบางส่วนของสไลด์นี่บางส่วนของสไลด์ที่เขาไปคุยกับเด็กนะคะตระกูลนักการเมืองถือหุ้น 80% นี่เห็นไหมแล้วก็ถัดไปนะวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรบอกว่าหนูไม่รู้ว่าผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบนนท์คิดอะไรอยู่นะถึงให้แอดมินเพจของโรงเรียนเนี่ยนะแสดงพฤติกรรมท้าทายด้วยการไล่ลบคอมเมนต์ของผู้ปกครองที่เขาเห็นที่เขามีความเห็นว่าไม่พอใจโรงเรียนที่ปล่อยให้สสพรรคส้มเข้าไปทำกิจกรรมแบบนี้ในโรงเรียนออกเกือบหมดเลยค่ะแล้วก็ไปดันโพสต์เก่าๆขึ้นมาเพื่อให้โพสต์ชี้แจงตกลงด้านล่างให้มีคนเห็นแล้วก็ไม่ชี้แจงและตอบประเด็นที่ผู้ปกครองสงสัยปล่อยเบอร์ค่ะยิ่งพวกคุณปิดกั้นพื้นที่ข้อมูลยิ่งทะลักไปที่เพจหนูนะคะก็คือเพจพรรคส้มโกหกอะไรหนูไม่อยากตรวจสอบผอ.และโรงเรียนนะคะแต่ถ้าผู้ปกครองร้องขอมากๆอาจจัดให้เป็นกรณีพิเศษนะนี่แล้วก็แปะคอมเมนต์ที่ถูกลบไปค่ะนะนี่นะนี่ฮะอันนี้คือข้อมูลจากแฟนเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรตามเรื่องนี้อยู่ค่ะนะคือเป็นการเข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนของพักส้มแล้วก็อ้างว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะแต่มันใช่หรือเปล่าล่ะตามข้อมูลที่ปรากฏคือจริงๆการไปทำกิจกรรมในสถานศึกษาเนี่ย
คือมันเป็นสิ่งที่ไม่เลวร้ายหรอกนะกรณีนี้เป็นการไปทำในระดับโรงเรียนในระดับวิทยาลัยในระดับมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยอันนี้ท่านก็ไปทำกันอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เนื้อหาเนี่ยมันเป็นยังไงเท่านั้นแหละแล้วก็เจตนาที่ไปอย่างเช่นล่าสุดในแฟนเพจ2475 Dawn of Revolution Animation 2475นะได้มีการไปบรรยายนะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแต่นี่คือเป็นบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์นะแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการถกเถียงกันนะนี่ครับก็มีนักศึกษาน้องๆมารับฟังเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่กำลังถูกกลุ่ม3นิ้วเนี่ยเอาไปบิดเบือนเขาก็เอาอันเนี้ยไปให้ดูอีกด้านนึงนะฮะแล้วจัดเป็นงานเสวนาครับนี่ฮะบรรดานักเรียนนักศึกษานะที่ไปชมนะฮะค่ะอันนี้คือคลิปที่ทางแฟนเพจเนี่ยได้มีการนำเสนอความเห็นนะของบรรดาคนที่ทำคนที่ร่วมในโครงการนี้นะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะฮะลองดูคลิปนี้สามารถไปดำเนินเรื่องเกี่ยวกับภายในกับปกครองของบ้านเมืองได้มีการปกครองที่ดีที่สุดเราไม่ควรเชื่อแบบสิ่งที่เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงต่างคือประวัติศาสตร์2475เนี่ยฝ่ายที่หยิบยกขึ้นมาแล้วก็เอามาบิดเบือนโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือฝ่ายแนวร่วมม็อบ3นิ้วหลังจากนั้นจึงมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งเข้ามายืนยันว่าช่วงปี2475นั้นบทบาทของสถาบันแท้จริงเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เลยต้องสร้างสมดุลของข้อมูลในการให้ข้อมูลด้านนี้บ้างโอ้อันนี้สำคัญมากนะไม่ฉะนั้นก็กลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเข้าโรงเรียนหมดเลยโจมตีหมดเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องไม่ไปให้ข้อมูลบ้างเลยก็กลายเป็นถูกยึดครองโดยฝ่ายเดียวไปนะแต่อย่างนี้นะพอเข้าไปทำกิจกรรมนี้บ้างนะก็จะถูกฝ่ายโน้มโจมตีนะวันนี้เข้าไปล้างสมอง I.O. นะเป็นอย่างเงี้ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ